ุงยุบหุ่นสวยง่ายๆและประหยัดด้วยสูตรน้ำมะนาวปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนหวาดกลัวกันโดยเฉพาะสาวๆเพราะไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่ไม่สวยงามไร้ส่วนเว้าส่วนโค้งในแบบของผู้หญิงเท่านั้นยังเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นตามมาไม่น้อยเลยดังนั้นคนเราจึงต้องคอยดูแลควบคุมไม่ให้ตนเองอ้วนและหากใครที่อ้วนไปแล้วก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะลดความอ้วนส่วนเกินให้ออกไปจากชีวิตจึงเป็นที่มาของสูตรลดความอ้วนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้ KAIJEAW.com มีสูตรลดความอ้วนจากมะนาววัตถุดิบทำขาติที่มีหลายเสียงบอกต่อกันมาว่าสามารถช่วยลดความอ้วนได้ดีอย่างไรบ้างนั้นตามมาดูกันค่ะมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงช่วยในการรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักกระปิดลักเปิดช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะบรรเทาอาการต่อมทอนซิลอักเสบลดอาการเหงือกบวมเพราะมีวิตามินซีสูงมะนาวยังช่วยขับพยาธิและรักษาอาการท้องผูกท้องอืดปวดท้องท้องแน่นท้องเฟ้อรักษาอาการโรคกระเพาะท้องร่วงแก้อาการบิดรักษาอาการปัสสาวะกระปริกกระปรอยหรือขัดเบาช่วยฟอกและบำรุงโลหิตรักษาอาการโลหิตจางแก้โรคเหน็บชาและยังช่วยรักษาอาการปวดข้อได้ค่ะมะนาวมีกรดซิตริกแอซิดกรดมาลิกแอซิดและกรดแอสคอร์บิกแอสกอร์บิกแอซิดมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งกรดซิตริกนั้นช่วยในการขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงตับอ่อนและช่วยในการสลายนิ่วในไตได้ค่ะและยังช่วยในการขจัดรังสารพิษโดยการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ธรรมชาติซึ่งช่วยบำรุงให้ผิวพรรณดีขึ้นมะนาวอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินซีและช่วยในการข่วมคุมระบบความดันโลหิตและช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งในมะนาวยังมีสารลิโมนอยด์และโมดิฟายซิตรัสเฮกตินซึ่งปรากฏในการศึกษาครั้งล่าสุดว่าช่วยในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชะลอการเจริญเติบโตและทำให้เซลล์มะเร็งนั้นตายในที่สุดซึ่งถือว่าช่วยในการรักษามะเร็งได้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะมีผลวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามะนาวสามารถช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนอกจากนี้ในผิวเปลือกมะนาวก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตที่จะช่วยลดความอยากอาหารได้นานขึ้นได้อีกด้วยมีสูตรวิธีการลดความอ้วนจากมะนาวดังนี้ขนามพึ่งมะนาวลดความอ้วนสูตรที่1ส่วนผสมมะนาว1ลูกเกลือไอโอดีนเล็กน้อยน้ำพึ่ง1ช้อนชาน้ำอุ่น1แก้ววิธีทำชงน้ำผึ้งกับเกลือในน้ำอุ่นจนละลายทิ้งไว้สักครู่ให้น้ำไม่ค่อยร้อนแล้วจึงบีบน้ำมะนาว1ลูกผสมลงไปดื่มทุกวันก่อนนอนประมาณ 15-20 นาทีขั้นสูตรที่2ส่วนผสมมะนาว1ลูกนมสดนมโคแท้ 100% ครึ่งแก้วโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งแก้วน้ำผึ้ง 1-2 ช้อนชาวิธีทำผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันบีบน้ำมะนาวลงไปเป็นลำดับสุดท้ายดื่มทันทีไม่วางทิ้งไว้ดื่มเพื่อลดความอ้วนดื่มตอนเช้าก่อนเที่ยงดื่มตอนบ่ายช่วยล้างไขมันในลำไส้เล็กและยังมีไขมันฝ่ายดีและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มเวลา 13.00-15.00 นจะไปช่วยย่อยขยะในลำไส้เล็กเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็น B12 ส่งไปเลี้ยงสมองได้ดีมากเคล็ดลับการดื่มน้ำมะนาวให้ได้ประโยชน์สูงสุดตื่นเช้าดื่มน้ำมะนาวเป็นอันดับแรกโดยให้บีบมะนาว1ลูกในน้ำอุ่น1แก้วพร้อมกับแช่เปลือกมะนาวลงไปด้วยทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยดื่มเป็นประจำทุกเช้าจะช่วยดีท็อกร่างกายซึ่งจะมีผลช่วยให้น้ำหนักลดลงได้ง่ายขึ้นค่ะหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว
ให้บีบน้ำมะนาวในน้ำเย็น1แก้วพร้อมกับแช่เปลือกมะนาวลงไปด้วยทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยดื่มจะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจิบน้ำมะนาวในระหว่างวันจะแก้หิวได้ดีค่ะเพื่อนๆคงเห็นกันแล้วนะคะว่าสูตรมะนาวลดความอ้วนนี้เป็นสูตรง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ควรดื่มเป็นประจำทุกวันได้ประโยชน์จากมะนาวช่วยให้น้ำหนักลดลงพุงไม่ยื่นและยังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกในหลายๆคนได้ด้วยแถมด้วยผิวพรรณที่สวยผ่องใสแบบสุขภาพดีด้วยคือดื่มน้ำมะนาวแล้วดีเช่นนี้ไม่หามาดื่มกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.shaire-si.com/ ขอบคุณเนื้อหาโดย kaijeaw.com ขอบคุณวิดีโอและภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/nn9xwuv